สวัสดีครับผมบีต้านะครับพบกันอีกแล้วคลิปนี้นะครับผมก็โกนหนวดไปเรียบร้อยแล้วนะครับลดอัตราการเป็นหมาขี้เลื้อนไปนิดนึงอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยชื่อทำเนลนะครับแค่เห็นก็งงเลยใช่ไหมครับว่าคิดอะไรอยู่ตั้งอย่างนี้นะครับผมก็งงนะครับคิดมาได้ไงเล่นเวทเนี่ยก็หมายความว่าเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งเนี่ยเวทน้ำหนักนะครับเทรนนิ่งคือการฝึกซ้อมเราเอาน้ำหนักมาฝึกซ้อมฝึกแรงต้านนะครับทำให้สร้างกล้ามได้นี่พูดแบบสั้นๆเลยคลิปนี้ก็จะเปรียบเสมือนบทสรุปเกมนะครับเวลาเพื่อนๆได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนู่นนี่นะครับไปเจอมอนตบแรงชิบหายไรเวอร์นะครับเดินผิดทางหรืออัพสเตตัสผิดคลิปนี้ก็5ข้อสั้นๆเดี๋ยวสรุปมาให้ฟังนะครับมาเริ่มเลยไอ้เหี้ยแสงไม่ดีมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับร่างกายของเราเนี่ยแต่ละส่วนนะครับมีม้าหน้าแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอกหลังแขนหลังไหล่ขาสมมติเพื่อนๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเบสิกก็คือเวลาไปเล่นอกปุ๊บพรุ่งนี้วันต่อมากูเล่นอกอีกวันต่อมากูเล่นอกอีกแต่เพื่อนเรียกไปบวกนะครับเอ้ยมึงเล่นอกกับกูหน่อยไปเล่นแม่งนะครับกูเพิ่งเล่นอกมาเมื่อวานแตกนะครับตายหาแน่นอนเลยทริคตรงนี้มันซิมเพิลไปนะครับทริคสั้นๆคร่าวๆที่ผมเพิ่งค้นพบมาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับเวลาเราฝึกมัดหลักเนี่ยมันจะมีมัดรองเวลาเราเล่นหน้าอกใช่มั้ยครับก็จะมีหลังแขนทำงานเวลาเราเล่นไหล่นะครับดันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลังแขนมาทำงานด้วยเช่นกันทั้งนี้นะครับเวลาเพื่อนๆ เล่นไหลไปแล้วอย่างผมเอาฟุตเทจลงมาให้ดูนะครับสภาพยกไหลไปเต็มแรงนะครับ 5x5 เป็นโปรแกรมเพิ่มสแต็งเลยนะครับเล่นไปปุ๊บวันต่อมานะครับพี่เนแม่งเหงาชวนผมไปเล่นอกนะครับหลังแขนผมทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพก็คือกูจะไหวไหมเนี่ยไปเล่นนะครับไปสุดยอดแตกนะครับไม่ไหวน้ำหนักที่เคยยกได้105เนี่ยยกกลับแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามัดรองทำงานไปแล้วสรุปตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็พอจะเข้าใจนะครับวันที่เราจัดเนี่ยควรจะห่างกันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับถ้าพูดสั้นๆในคลิปนี้เลยนะครับอกหลังไหล่ขาแล้วก็วนลูปนะครับจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าเพื่อที่จะไม่รับผลกระทบนะครับแบบนี้นะครับปวดหลังจัดระเบียบผมโอเคปวดกว่าเดิมอีกไอ้สัตว์มาเริ่มข้อ2กันนะครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมเก็บเลเวลใช่ไหมครับตีมอนตายหาไปนะครับเราจะได้ EXP มาอัพเลเวลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอัพสแต็งอินเอจีไอพวกนี้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเพื่อนๆ เล่นเวทนะครับไม่ใช่แค่การยกอย่างเดียวเราจะสร้างกล้ามได้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือสารอาหารข้อนี้นะครับผมเจาะเฉพาะโปรตีนแล้วกันโปรตีนเนี่ยเพื่อนๆนะครับควรได้รับนะครับต่อวันเนี่ยควรจะประมาณ 1.5 นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อนะครับถ้ามากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ 1.5 คูณน้ำหนักตัวนะครับอย่างผมเนี่ย70ใช่ไหมครับที่ควรได้รับต่อวันก็ประมาณ105กรัมนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้รับประมาณ 1.5 นะครับผมอาจจะรับได้เยอะกว่านั้นซะด้วยซ้ำนะครับกินทุกวันนี้ก็อาจจะ 1.8 ขึ้นไปนะครับถามว่าแล้วถ้าไม่กินโปรตีนเลยยังจะสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมร่างกายของเรานะครับยังสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับถึงแม้จะไม่มีโปรตีนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบ Player 1กับ Player 2 2คนนี้นะครับสู้กันคนนึงนะครับมีโพชั่นเหมือนกับเขาเรียกอะไรโปรตีนอยู่นะครับอีกคนนึงไม่มีอะไรนะครับกินแทงโก้นะครับกินหญ้าเปล่าใน .a นะครับตามสภาพเลยนะครับคนนี้ก็จะชนะมากกว่านั่นเองก็ในระยะเวลา100วันเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับคนนึงนะครับกินแต่แทงโก้หรือน้ำค้างนะครับอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหทั้งชีสทั้งดอกเหลืองนะครับแดกชิบหายไว้วอดหมดเลยคนนี้ก็จะพัฒนาไกลกว่านะครับส่วนไอ้เหี้ยนี่ก็มองไปซื้อหวาดต่อเลยนะครับตามสภาพแล้วมาต่อที่ข้อ3นะครับพูดชื่อแม่งก็ยังน่าเบื่อนะครับบางคนเนี่ยปิดจากช่องกูไปเลยนะครับว่าเปลืองค่าเน็ตมากนั่นก็คือยืดตอนแรกเนี่ยคือผมเกลียดมากเลยครับการยืดเนี่ยผมไม่เคยยืดนะครับมาเล่นเวท 3-4 ปีแรกมาถึงใส่เต็มนะครับเต็มสูบเลยอัดไป100กิโลเบนเพสฟอร์มอย่างเหี้ยนะครับสภาพนะครับตามสภาพเลยกลายเป็นหมาขี้เลื้อนนะครับยืดมันสำคัญยังไงต่อการสร้างกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไอเอฟบีโปรนักเพาะกายต่างๆนะครับเวลาเล่นในระหว่างเซตเนี่ยหลายๆคนจะมีเทคนิคสอดแทรกเข้ามานั่นก็คือยืดกล้ามเนื้อในระหว่างที่เล่นนะครับถามว่ายืดไปเพื่ออะไรนะครับเวลาเรายืดเนี่ยมันป้องกันอัตราการบาดเจ็บนะครับเปรียบเทียบ2คนเช่นเดิมนะครับคนนึงยืดนะครับเหมือนกับเราเพิ่มพลังป้องกันไว้แล้วอีกคนนึงเนี่ยไม่มีพลังป้องกันหายเลยครับตีแรงอย่างเดียวนะครับเล่น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 นะครับแม่งโดนเพื่อนตีตายหานะครับเพเยอร์อีกตัวเจ็บนะครับคราวนี้ต้องไปฟื้นฟูเลือดอีกคนนึงแม่งแบบกูไม่เจ็บด้วยกูยังบวกได้ต่อเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อดีของการยืดอีกอย่างนะครับมันพัฒนากล้ามเนื้อด้วยนะครับไม่ใช่แค่ป้องกันอัตราการบาดเจ็บแล้วก็เวลาเพื่อนๆจะมีปัญหาพวกออฟฟิศซินโดรมนู่นนี่นะครับปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยการยืดก็จะเป็นการรีคัฟเวอรี่ดีเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเล่นสายสแต็งหรือสายสร้างกล้ามนะครับเพื่อนๆอย่าคิดว่าพวกที่ยกหนักๆเนี่ยเดดลิฟต์กัน200กว่ากิโลนะครับรุ่นน้องผมชื่อฮาร์เลย์นะครับมันเดดลิฟต์ประมาณเท่าไหร่วะ28ป่ะวะเบนเพสนะครับเด็กอายุ20เบนเพส170กิโลนะครับเอาสกูอายเลยฮาร์เลย์เนี่ยมันเป็นนักกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยนะครับก็170กิโลเบนเพสลงสุดแต่อก
ผักขึ้นนะครับไอ้เหี้ยนี่เวลามันจะเล่นนะครับมันยืดนะครับแม่งยืดกูคิดว่าเป็นแฟนตาซีโฟนะครับเป็นตัวยางยืดไม่ก็ลูฟี่นะครับเพลงแม่งมาเลยแม่งยืดเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับดูสภาพมันอ้วนชิบหายเลยอยู่มันมาเลยคือมันยืดนานมากนะครับกว่าจะเล่นพวกสแต็งเนี่ยหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าพวกนี้มาปุ๊บตะโกนแหกปากเล่นเลยนะครับไม่ใช่นะครับพวกนี้ใช้เวลาในการยืดค่อนข้างจะนานนะครับเพราะว่าลดภาวะในการเสี่ยงแล้วก็ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการออกแรงเนี่ยดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับข้อที่4นี่ก็คือการกินเวย์โอ้โหสายธรรมชาติได้ยินคำนี้ปุ๊บน้ำลายฟูปากนะครับไอ้เหี้ยนี่ไม่รักแผ่นดินชั่วช้ามารศาสนาชั้นต่ำมากสอนให้เด็กแดกเวย์กูเป็นชุดเลยนะครับคือเวเนี่ยอธิบายสั้นๆนะครับเวลาเรากินนมใช่ไหมนมมันก็จะมีส่วนเข้มข้นสุดก็คือเรียกว่าแร่วะลิ่มนมแบบวะเออนั่นแหละมันก็จะมีโปรตีนเยอะนะครับก็แปลสภาพเป็นผงชงแดกสบายนะครับไม่ต้องทำกับข้าวแต่ก็สารอาหารมันก็จะต่างจากเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ผมขออธิบายเรื่องเวสั้นๆคร่าวๆก่อนนะครับมันไม่ได้สูตรกงหรือว่าเกาะดำล็อกแมนหรืออะไรพวกนี้นะครับที่ทำให้แบบตัวเราเทพเก่งโคตรนะครับคนกินเวแม่งอ้วนอย่างกับหมูมีเยอะแยะไปนะครับไม่ต้องสืบเลยมันอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็มายด์เซตของเรานะครับบางทีเพื่อนๆเนี่ยอาจจะตัดโอกาสทางด้านการกินเวไปตลอดชีวิตเลยนะครับแบบกูไม่กินเวแน่นะครับโปรตีนไม่ถึงนะครับอีกคนนึงแม่งกินเวยกมันก็ไม่ได้สนคำพูดอะไรนะครับก็จะพัฒนาได้ดีกว่านะมาเข้าเรื่องเวนะครับผมขอพูดสรุปสั้นๆคร่าวๆง่ายๆแม้แต่เด็กประถมยังเข้าใจได้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะลดน้ำหนักแบบแคลอรี่กูเกินมาหลายวันแล้ววะวันนี้กูจะลดหน่อยนะครับง่ายๆเลยครับเพื่อนๆกินเวก่อนกินข้าวทำไมต้องกินเวก่อนกินข้าวเวลากินเวเข้าไปใช่ไหมครับเรารู้สึกอิ่มตัวท้องเราแบบส่งสัญญาณมาให้สมองนะว่าแบบ it's time to stop it's time to stop okayกูอิ่มแล้วอยากกินต่อแล้วนะกูไม่ไหวแล้วทำให้เรากินได้น้อยลงอันนี้คือสูตรซิมเปิลโคตรเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มน้ำหนักกินข้าวทั่วไปนะกินให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็กินเวตามเหมือนกับมันเป็นของเหลวใช่ไหมเวเรากินเข้าไปแน่นท้องแล้วนะครับเราซดเวเข้าไปฟึบมันลงเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้ตัวนะครับสมองจะสั่งยังไงแต่ว่ามันเข้าไหลเข้าไปในท้องนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะได้แคลอรี่ที่ต้องการแล้วก็โปรตีนที่ถึงนะครับอันนี้สูตรสั้นๆง่ายๆเลยสำหรับเรื่องกินเวก่อนอื่นเนี่ยผมขอตอบเพื่อนๆก่อนเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะคอมเมนต์ว่าพี่เบย์กินเวยี่ห้ออะไรดีนะครับส่วนตัวนะครับตอนนี้ไม่ได้กินเวยี่ห้ออะไรแล้วนะครับถ้าใครให้ฟรีก็จะกินครับ They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just ก็ช่วงที่กินเวนะครับตอนนั้นสภาพนะครับอยู่กรุงเทพแล้วห้องนอนกับห้องน้ำผมเนี่ยมาติดกันนะครับเวลาทำครัวเสร็จเราก็ต้องเอากระทะทุกอย่างครับไปล้างในห้องน้ำนะครับแล้วมันเชื่อมกับห้องนอนผมนะครับกลัวที่จะกินอกไก่นะครับตอนนั้นเพราะว่าเวลาเราล้างเนี่ยเราจะไม่ได้แดกไก่นะครับแมงสาบแม่งจะขึ้นมาแทะหัวกูก่อนนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็เลยต้องพึ่งเวก่อนนะครับแล้วก็เวลามันค่อนข้างจะกำจัดนะครับก็เลยจำกัดว่าจำกัดนะครับนั่นแหละเลยเลือกกินเวตอนช่วงนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับข้อนี้สำคัญโคตรเลยสำคัญกว่าทุกอย่างเลยนะครับให้เรานะครับไปดูช่องอื่นช่องนู้นช่องนี้งงไหมช่องเฮียอะไรอยู่ดีๆแนะนำช่องอื่นไปดูนะครับไล่คนดูจริงๆคือความสามารถของเราแต่ละคนนะครับช่วงแขนเนี่ยยาวไม่เท่ากันส่วนสูงยาวไม่เท่ากันขาสั้นยาวแตกต่างกันนะครับแต่ละคนก็อาจจะถนัดกีฬาที่แตกต่างกันนะครับอย่างบางคนยกหนักบางคนยกเบาอยากคุณหล่อลีนบางคนอยากคุณเพาะกายบางคนอยาก power lifting นะครับเยอะ108บางคนอยากเป็นนักมวยนะครับเพื่อนๆก็พยายามดูหลายๆช่องแล้วเอาข้อดีของแต่ละช่องเนี่ยมาใช้กับตัวเราประยุกต์ให้เป็นนะครับส่วนตัวผมเองนะผมก็ดูหลายๆช่องเหมือนกับเพื่อนๆนะครับทั้งนี้นะครับเราลองโปรแกรมอะไรมาแล้วมันรู้สึกตันเพดานนะครับไม่พัฒนาต่อไปสักทีเลเวลแม่งขึ้นยากมากเหมือน98จะขึ้น99เปลี่ยนเป็นไฮคลาสนะครับขึ้นยากนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะเล่นโปรแกรม12ครั้งยก12ครั้งเสร็จวางนะครับไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรมอะไรเลยมันก็อาจจะทําให้เพื่อนอยู่กับที่ได้นะครับทั้งที่เพื่อนคนอื่นนะครับเป็นไฮคลาสเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนจ็อบไปหมดแล้วนะครับอ่ะก็จบไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะครับ EP นี้ก็พิเศษเลยสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับสปอยไว้ก่อนเลยนะครับซีซั่นหน้าๆเนี่ยของผมเนี่ยนะครับจะมีการแข่งนักเพาะกายนะครับไม่ได้แข่งยกน้ําหนักหรือแข่งประกวดชายงามหรืออะไรนะครับเป็นแข่งเล่นเกมนี่นะครับเพื่อนๆอยากให้ผมไปโคกับใครนะครับสามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอเขาดูอันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษ2คนนะครับก็คือพี่เนกับพี่ตูมสไตล์นะครับคาลิสติกโหนแม่งอย่างกับลิงนะครับเดี๋ยวดูมาจะเล่นเกมอะไรนะครับพี่เนเนี่ยได้คาลเตอร์สไตล์ไปเลยฮูยาเดี๋ยวยิงให้น้องไหลเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าโชคดีนี่สวัสดีครับ